ขึ้นมาแล้วนัดเขาได้โทรมาขอโทษหรือได้โทรมาอ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดต่อกันมาตั้งแต่เลิกกันแล้วค่ะอันนี้พี่จิวบอกว่าจิวไม่อยากลงลึกในรายละเอียดนี่แสดงว่ามันอาจจะไม่ถึง2ปีหรือกว่าที่เราเลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่จะต้องขออนุญาตจริงๆขอไม่พูดถึงจริงๆค่ะนี่จะต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะแล้วพอมีชื่อเราในเกี่ยวข้องมีคนมาถามเราเยอะไหมครับอุ้ยเยอะมากงงมากคือก็อยู่เฉยๆของเราตอนนี้จุ๊กก็ผันตัวมาทำเบื้องหลังทำโปรดักชันของตัวเองเป็นโปรดักชันแบบเล็กๆเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามมาต่างๆนานาว่าอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นบางคนก็ไม่รู้ว่าคบกันบางคนก็แบบเอ้าคบกันไม่ใช่เหรอเอ้าเลิกกันตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะจุ๊กก็บอกก็จบกันไปนานแล้วเนาะก็ตามข่าวเลยก็ไม่มีอะไรขออนุญาตนิดนึงคือจบกันด้วยดีใช่ไหมครับอะไรนะคะจบกันด้วยดีใช่ไหมครับขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันค่ะนัดเขามีปันใจไปให้น้องเขาก็เลยมาบอกขอเลิกกับเราเมื่อ2ปีที่แล้วข่าวมาอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับวันนี้จุ๊กก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็จริงๆแล้วมันก็เลิกรากันไปด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายก็ต่างคนต่างแบบโอเคถึงแม้มันคบกันมานานแล้วมันคงถึงจุดแล้วมั้งคะมันคงถึงจุดแล้วที่แบบโอเคยังคงแยกกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นที่ตกลงแยกกันไม่มีมือที่3ไม่ทราบค่ะไม่ทราบแต่ตัวโดยส่วนตัวจิวเนี่ยมันไม่มีค่ะแล้วคนนั้นวันนี้พอมีชื่อเรามาเกี่ยวมันมีผลกระทบต่อเรายังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงโซเชียลเนี่ยจิวก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคนรอบข้างจิวเหมือนกันเพราะว่าจิวแคร์คนรอบข้างของจิวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นญาติของแต่ละฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาเจออะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นโซเชียลบูลลี่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำร้ายกันมากๆโดยที่เราอยู่ใต้ดราม่ามันก็จะค่อนข้างที่จะตามคอยตามไปได้ง่ายๆเงี้ยค่ะจุ๊กก็เขาจะคอยโทรเช็คว่าไม่มีอะไรอย่าไปคิดมากอย่าไปอ่านเยอะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวนอยเดี๋ยวเป็นพารานอยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเลี่ยงๆดีกว่าเรามาใช้ชีวิตแฮปปี้เที่ยวเล่นสนุกสนานดีกว่าทำงานที่เรารักกันดีกว่ามีเผื่อไปอ่านคอมเมนต์บ้างมั้ยมีค่ะอุ้ยอุ้ยมีอ่านค่ะเพราะว่าทางเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่ก็ส่งมาให้ดูเยอะบางทีก็รู้สึกตลกว่าทำไมมันเป็นเรื่องของฝั่งเขามันถึงแบบโยงเราเข้าไปเกี่ยวอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นฟิลประมาณแบบจริงๆแล้วตอนคบกันก็ไม่ได้ปิดนะคะก็ไม่มีใครถามก็เลยไม่ได้บอกใช่ก็ถามกันไปก็อ่านดูก็ตลกดีแต่บางทีก็ไปเห็นคอมเมนต์ของที่น้องเขาโดนว่าบางทีมันก็จูรู้สึกว่ามันก็หนักนะหนักแบบสำหรับน้องที่เป็นนักแสดงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ให้กำลังใจนะว่าแบบสู้ๆนะแกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปให้กำลังใจนะคะแต่แบบคิดสภาพว่าถ้าเกิดมันเป็นเราขึ้นมาที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะเป็นข่าวหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งนั้นทั้งโน้นทั้งนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็คงแบบเสียเซลล์เหมือนกันเสียเซลล์ทั้งตัวเองเสียเซลล์ทั้งเพื่อนเสียเซลล์ทั้งคนที่รู้จักที่เขารู้เรื่องดีอะไรเงี้ยว่าทุกอย่างมันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยค่ะนี่ต้องมีฝากบอกอะไรทุกคนที่แบบว่าเขาจะเข้าใจผิดว่าเรายังเป็นแฟนนะอยู่อะไรอย่างนี้ว่าในข่าวตอนแรกที่ออกมาว่าเรายังเป็นแฟนเขาอยู่อ๋อก็จริงๆเลิกกันแล้วค่ะจบกันไปนานเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรตอนนี้ถ้าเกิดได้เจอกันก็ทักทายปกติก็ไม่มีอะไรที่ต้องผิดใจกันค่ะก็อยากฝากบอกว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยเรื่องมันผ่านไปแล้วเนาะก็จริงๆพอมีข่าวมีคนใกล้ตัวเราเขามีถามไหมว่าจะยังไงจริงๆคนที่คุยด้วยก็คือจริงๆแล้วอ่ะจิวให้น้ำหนักกับเขามากกับคนปัจจุบันของจิวค่ะจิวยอมรับว่าจิวมีคุยแล้วใช่จิวอ่ะเล่าให้เขาฟังเลยว่านี่มันเป็นอย่างนี้นะเธออะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องราวมันเป็นมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็เล่าให้เขาฟังเราก็จะให้น้ำหนักเขาว่าเธอไม่ต้องซีเรียสนะเธอแบบเธอไม่ต้องคิดมากเรื่องราวเรื่องนี้เรารับมือกันถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันมากขึ้นหรือว่ามันไม่ถูกมันไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็โอเคเขาก็รับได้เขาก็แบบได้เลยเดี๋ยวรอตอบเป็นมนุษย์ภาษามนุษย์ต่างดาวแล้วก็ตลกไปอะไรเงี้ยแสดงว่าไม่กระทบความสัมพันธ์กับคนที่คุยด้วยไม่ค่ะไม่เลยสาเหตุอะไรที่เราผันตัวไปทำเบื้องหลังก็พูดได้จริงๆก็คือตอนนี้เหมือนก็เริ่มอิ่มเหมือนกันแต่ก็ยังอยากถ่ายละครอยู่นะคะไม่ใช่จะทิ้งไปเลยแต่ด้วยเรื่องสัดส่วนของตัวเองที่มันเพิ่มขึ้นเรื่องนี้ก็ต้อง
ต้องขออภัยหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นผู้จัดไม่ว่าจะเป็นทางค่ายหรือทางช่อง7เนี่ยค่ะจุ๊กก็ต้องขอโทษด้วยขออภัยด้วยที่ปล่อยตัวเองให้อ้วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามเช็คร่างกายตัวเองว่าทำไมเวลาลดเนี่ยมันลดได้จริงแต่พอมันเพิ่มมันแบบมันเหมือนโยโย่เอฟเฟคมันด้วยอาจจะเป็นผลกระทบที่เมื่อก่อนจิ๊กอาจจะเคยทานยาลดน้ำหนักใช่แล้วมันเพิ่งมาออกผลตอนนี้ใช่ค่ะซึ่งไม่เคยอ้วนขนาดนี้ในชีวิตค่ะก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็พยายามแบบเช็คหมอแล้วก็เช็คสุขภาพร่างกายของตัวเองว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรค่ะก็ได้รับรู้แล้วว่าฮอร์โมนเราผิดปกติใช่ไม่มีอะไรมากเลยค่ะแค่ดีท็อกซ์ร่างกายตัวเองทุกอย่างอะไรที่เคยแบบกินไม่เป็นเวลาหรือว่านอนไม่เป็นเวลาหรือว่าถ้าเกิดมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าแบบอย่าอะไรที่มันแบบหนักหน่วงเลยค่ะก็อ่ะดีท็อกซ์กินน้ำเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายค่อนข้างจะออกหนักไม่ได้ด้วยเพราะว่าพอน้ำหนักที่มันเยอะเป็นเท่าตัวพอออกหนักก็จะเจ็บใช่ค่ะมีเอฟเฟคย้อนกลับไปแสดงว่าตอนที่ทำไมรู้อยู่เรากินยาลดความอ้วนค่อนข้างใช่ค่ะใช่ยอมรับเลยว่าทานเพราะว่าเราเป็นคนแบบขี้เกียจออกกำลังกายอะค่ะมันก็เลยแบบเหมือนมีตัวช่วยอะไรที่ใช่มีเข้ามาบอกเนี้ยเราก็แบบเอ้ยลองใช่คือเป็นคนที่ลองแล้วพอรู้ปุ๊บว่ามันไม่โอเคเราก็หยุดเพราะว่าเคยเจอเอฟเฟคที่ถึงขั้นแบบมือสั่นเหงื่อแตกเดินไปไหนไม่ได้เวียนหัวแล้วเริ่มรู้สึกเหมือนพระอึพระอมจะอ้วกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหยุดค่ะแล้วช่วงนั้นแบบรู้สึกมันหูแย่มากค่ะเหมือนแบบหลังจากนั้นจิ๊กก็เริ่มออกกำลังกายแต่ก็เริ่มแบบออกบ้างไม่ออกบ้างก็เหมือนเอฟเฟคเหมือนสารพิษทุกอย่างมันมาตกค้างตรงช่วงอายุตรงนี้พอดีแล้วคือตอนนี้จิ๊ก30แล้วอ่ะใช่ค่ะใช่ทีนี้พูดถึงธุรกิจด้านหลังที่เราทำตอนนี้เราทำอะไรยังไงบ้างตอนนี้ทำโปรดักชันเฮาส์ค่ะจะเปิดอย่างเป็นทางการในปีหน้าต้นปีหน้าค่ะจะบอกอีกทีค่ะก็จะทำเกี่ยวกับพาสโฆษณาต่างๆเลยที่เป็นโปรดักชันเฮาส์ยินดีรับหมดค่ะอันนี้คุณทำคนเดียวหรือมีคนส่วนด้วยครับก็มีทำกับแฟนค่ะใช่เบื้องหลังค่ะโอเคค่ะ